ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เปิดรายการธรรมสวัสดีไลฟ์จากอาคารที่ชื่อธรรมสวัสดีนะคะเป็นอาคารที่งดงามมากค่ะแล้วเราก็เร่งที่จะทำอาคารนี้ให้เสร็จก่อนวันสงกรานต์ก็เสร็จทุกวันนะคะอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีและพี่น้องของเราที่บ้านแหลมก็มาใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณสัก1เดือนนะคะเต็มๆค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ทำให้ผู้หญิงในเสถียรธรรมสถานได้ทำวิถีแห่งการเราใช้คำว่าผู้หญิงสร้างบ้านนะคะก็ทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะคณะมิชีในรุ่นเก่าๆของเราก็เป็นคนที่เจาะเป็นคนที่หลาวเป็นคนที่แบกนะคะแล้วก็พาไปแช่ไว้ในบ่อที่มันเป็นการทำให้อาหารจากต้นไผ่เนี่ยไม่ไปสร้างการมีชีวิตที่จะส่งเขาเรียกอะไรฮะผลร้ายตามมาในระยะยาวคุณแม่จึงใช้ศาลานี้เป็นการขอบคุณอาจารย์กรกฎและพี่น้องของเราที่บ้านแหลมที่มาอยู่กับเรา1เดือนเต็มๆในโครงการผู้หญิงสร้างบ้านนะคะเอาไว้เราเปิดเป็นทางการแล้วจะเชิญอาจารย์กรกฎมานั่งคุยกับพวกเราวันนี้คุณแม่ได้รับการแนะนำว่ายังทำงานได้ตามปกติแต่ขออนุญาตที่จะใส่เครื่องมือที่จะป้องกันถ้าดูคณะแม่ชีและทุกคนที่เข้ามาทุกคนต้องใส่แมสอยู่แล้วให้ลองจับแมสที่แก้มแล้วดูว่าถ้ามันยังมีอากาศที่ลงไปอยู่ซึ่งอันนั้นยังอันตรายอยู่แมสจะใช้ได้แค่ 30% แต่ถ้าเราใช้วิธีการบิดหูแล้วเราทำให้มันเป็นรูปหัวใจมันจะได้อีก 30% เป็น 60% นะคะมันก็มีวิธีการลองบิดดูก็ได้จะเห็นว่ามันจะแนบขึ้นนะคะซึ่งก็เคยได้ส่งเรื่องเหล่านี้โดยนางสาวไทยนะคะคุณเจี๊ยบเนี่ยได้สาธิตให้แล้วคือพยายามช่วยตัวเองให้มากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องถูกสั่งล็อกคุณแม่จะขออนุญาตจะเอาสิ่งนี้ออกที่จริงไม่เอาออกก็ดูไม่น่าเกลียดใช่ไหมครึ่งเป็นควันอ่ะเอาไว้รออันนี้พี่ติ่งเพิ่งถวายไม่ใช่ค่ะของคุณใจตุ๋มเจ้าค่ะเอาละค่ะเอาละคราวนี้ก็น่าจะใช้เสียงนี้ต้อนรับกลุ่มที่มาจากจังหวัดสุพรรณและอยุธยานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราเลยแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่จะต้องทักทายผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ณเสถียรธรรมสถานหนึ่งประมาณอีก40ชีวิตนะคะแล้วก็ผู้ที่เตรียมบวชอีกประมาณ12จริงๆแล้วว่าประมาณ20แต่บางคนอาจจะไม่สะดวกในช่วงโควิดก็ขอขยับไปซึ่งก็ยินดีต้อนรับเด็กน้อยของเราคือเศรษฐีด้วยนะคะที่รุ่นที่แล้วเศรษฐีตั้งใจมาบวชแต่ว่ามาไม่ได้เพราะว่าแม่ก็อาจจะห่วงเรื่องของการมีลูกค้าที่มีโควิดติดมาด้วยทุกคนก็เซฟตี้มากซึ่งก็เป็นความฉลาดมากเลยลูกเราอย่าเป็นคนไม่ให้ข้อมูลเราอย่าไม่เปิดเผยความเสี่ยงนะคะมันไม่ว่าคุณจะอยู่ในตรงไหนของโลกใบนี้ถ้าคุณมีความซื่อสัตย์ไปกับการดำรงชีวิตที่เราจะไม่มีความเสี่ยงในโควิดเราก็ต้องรู้ว่าเราจะช่วยให้รัฐบาลทำงานได้น้อยเหนื่อยน้อยลงทำให้บุคลากรทางการแพทย์เหนื่อยน้อยลงนะคะไม่ว่าเขาจะมีเตียงสนามรอเราอยู่มากน้อยขนาดไหนแต่จริงๆแล้วเราหาบุคลากรกลับมามีความเข้มแข็งโดยที่เรามักง่ายเนี่ยไม่ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดทุกคนก็พยายามป้องกันตัวเองมีอัปเดตอะไรจากพี่ติ่งบ้างไหมคะก็มีว่าทางราชการนะเจ้าคะไม่ได้ประกาศเคอร์ฟิวแต่ขอความร่วมมือนะเจ้าคะก็เป็นความน่ายินดีที่ท่านไม่ได้บังคับแต่ขอความร่วมมือว่าทุกคนกรุณาอย่าออกจากบ้านช่วงตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีสี่นะเจ้าคะแล้วก็ใน14วันนี้ถ้าทำงานอยู่บ้านได้ก็จะดีแล้วก็จะช่วยชาติได้เป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะแล้วก็ในกรุงเทพเองถ้าสมมุติว่าเดินทางกลับจากต่างจังหวัดก็ช่วยรีจิสเตอร์ลงในแอปพลิเคชันของกทม.ด้วยนะเจ้าคะเขาจะได้แทร็กเราถูกว่าเรามาจากที่ไหนมีความสุ่มเสี่ยงอย่างไรเจ้าค่ะก็ถือเป็นการอัปเดตไม่เอาหรอกนะคะเราก็พยายามอยู่กับความเป็นโควิดแบบชัตดาวน์กิเลสได้ด้วยเราไม่ทำงานที่จะต้องได้ตามเป้าหมายแบบเห็นแก่ตัวแต่เราคงจะต้องรู้ว่าโควิดติดเราไม่ได้ถ้าตัวตนเราเล็กนั่นหมายความว่าเราต้องทำอะไรเราต้องมีสำนึกในการที่จะใช้ชีวิต
อย่างคนที่ถูกโรคมากระทบในยุคเนี้ยมันมีโรคมากระทบนะคะมันไม่มีอะไรเป็นดั่งใจแล้วก็เราก็ต้องสังเกตตัวเองมากเลยตื่นขึ้นมาตาแดงหรือเปล่าหายใจสะดวกไหมกลัวคอก่อนที่เราจะมีโอกาสที่จะนอนนะคะหูคอปากมันถึงกันอยู่ก็พยายามอย่าคุยแค่แกะเก่าซึ่งอันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เป็นวินัยไปตลอดชีวิตก็ได้นะคะนี่วันนี้เนี่ยคุณแม่มีเวลาประมาณสัก1ชั่วโมงก่อนที่ทางเสถียร1จะรับไมโครโฟนต่อไปให้คุณอู้ช่อประกานะคะคุณแม่อยากใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยพูดถึงเรื่องการภาวนาถ้าเราจะบอกว่าในช่วงโควิดเนี่ยเราต้องภาวนามากขึ้นการภาวนาก็แปลว่าการทำให้ชีวิตมันดีขึ้นเจริญขึ้นการภาวนาไม่ใช่การหนีแต่เป็นการหยุดดูแล้วทบทวนนะคะเราอาจจะถูกกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นในเรื่องของการปฏิเสธไม่ให้เราไปในที่ที่เราอยากจะไปหรือเราอยากจะไปในที่ที่ทั้งโคจรและอัคโคจรตอนนี้เราต้องยับยั้งตัวเองทั้งสิ้นนะคะหลายคนเดินทางไปต่างจังหวัดตอนนี้รถติดทุกคนกลับมาแม้กระทั่งคนในเสถียรเวลากลับมาถ้าไม่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเกินไปทุกคนก็ต้องบอกว่าตัวเองเซฟตี้ได้ดีหรือเปล่าคือเราไม่ใช้ความไว้วางใจแต่เราใช้ความซื่อสัตย์เราไม่ระแวงแต่เราระวังแม้กระทั่งวันนี้มีกลุ่มที่เดินทางมาเราก็จะอยู่กันห่างๆแต่เรายังถึงกันได้ด้วยใจของเราแต่ห่างกันด้วยกายเมื่อสงกรานต์เนี่ยเรามีระยะห่างที่กายนะคะแต่เราไกลจากกิเลสอันนี้เราก็จะกลายเป็นคนที่ทันสมัยทีนี้เวลาถูกกระทบมันกระทบทางไหนมันกระทบที่ใจแต่เครื่องมือของการกระทบที่มาลงที่ใจมันมาจากทางไหนมันมาจากตาพอมองเห็นเช่นเรามองเห็นศาลาเนี้ยสวยงามต้องบอกว่างามมากอันนี้เป็นศิลปะของคนเพชรบุรีเลยค่ะโดยดร.กรกฎอารมณ์ดีเนี่ยทำงานกับคุณแม่เนี่ยในฐานะของการเป็นวอลันเทียร์นะคะเป็นคนที่แบบเป็นอาสาสมัครนะคะเริ่มทำตั้งแต่ที่ Mindfulness Hospital ธรรมสมอาจารย์กรกฎเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีสอนชาวบ้านที่เป็นชาวเลให้ใช้การถักเนี่ยค่ะเชือกพวกนี้ค่ะเชือกที่เขาถักชาวเลเขาถักแล้วก็นี่คือไม้ไผ่ที่คณะไม่ฉีดเจาะแล้วเอาไปแช่น้ำก่อนแล้วก็เอามาขึ้นโครงไปกับเหล็กซึ่งอันเนี้ยอายุของไม้ไผ่กับเหล็กเนี่ยอยู่เป็นร้อยปีนะด้วยวัสดุพื้นบ้านกับชาวเลที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยค่ะโรงแรมสั่งเขานะคะนี่เขาเอามาถวายนะเขาเกินไงเขาไม่เก็บส่วนสะสมเลยแล้วเอามาถวายเนี่ยค่ะโคมไฟเตียงนอนคุณแม่ก็แปลกใจว่าทำไมคนเพชรบุรีมีความสามารถและไม่ได้ถูกนำออกไปเสนอให้โลกอาจารย์กรกฎเป็นหนึ่งในศิลปินของคนเพชรบุรีที่ขายของในระดับอิตาลีนะคะแล้วงานแต่ละชิ้นนี่เป็นแสนทำได้เพราะอะไรเพราะมันมีสำนึกที่อยากช่วยใครช่วยชาวบ้านที่ชาวบ้านทำที่มาทำงานกับคุณแม่ในชาวบ้านหมดนะคะขอข้าว3มื้อกับที่นอนเท่านั้นเองนะแล้วเขาไม่ได้มาใช้ด้วยเราใช้เห็นไหมเห็นไหมว่าที่เราคิดว่าเราให้อะไรมากมายเนี่ยมันมีคนที่ให้มากกว่าเขาบอกว่าจะดูคุณธรรมคนดูตอนให้แล้วถ่อมตัวมากเลยพอคุณแม่เดินผ่านเขาปุ๊บก็จะหลีเพลงคุณแม่บอกได้ฟังเพลงได้คุณแม่พยายามที่จะขอให้พวกเรามาทำความสะอาดตรงนี้เพราะว่าเขาเร่งเพื่อเราตอนช่วงสงกรานต์ก็มีคนที่มาติดฝนที่ตรงนี้ในช่วงสงกรานต์ถ้ากลุ่มที่มาเป็น spiritual trip มา2เดือนที่แล้วจะเห็นว่าเสถียรธรรมสถานเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งไม่ได้มาจากเงินมาจากใจของคนทำงานในทุกพูดจริงๆทุกชนชั้นเลยแล้วอยากจะให้กำลังใจท่านที่อยู่ทางบ้านว่า
ถ้าเผื่อมันมีอะไรมากระทบใจท่านให้ท่านลองมองตรงนี้ท่านเลือกได้จะทำตรงนี้ให้ยิ้มหรือจะทำให้ตรงนี้ให้ไม่ยิ้มนี่ก็เป็นต้นไม้ที่มีคนมาถวายเนาะเมื่อวันสงกรานต์เดี๋ยวพูดก่อนเนี่ยค่ะอันนี้ถักเชือกใช่ไหมคะอันที่ถักพลาสติกกับหวายอันนี้ก็เป็นของคนเพชรบุรีเส้นสายค่ะเนี่ยมาถวายคุณแม่คุณแม่ก็เอามาใช้แสดงธรรมหมดแล้วถามคุณแม่อีกว่าต้องการอีกไหมคุณแม่บอกคุณแม่เกรงใจไม่เอาเขาบอกว่าเขามีอีกหลายแบบคุณแม่บอกถ้าอย่างนั้นเอาที่มันมีอยู่แล้วอยากจะเอามาโชว์ก็ให้ถือว่าอันเนี้ยเป็นงานดีไซน์ที่ต่อยอดจากงานฝีมือของชาวบ้านนะแต่อันนี้ใช้พลาสติกเอามาไว้ที่ทาราฟาร์มเลยถ้าใครถามหาก็ให้นำบัตรไปเลยยุคนี้มันต้องมีมิตรภาพอย่างเงี้ยค่ะคุณอย่าหวังที่จะขายของในคุณภาพที่ไม่ดีแล้วคุณจะยั่งยืนให้จำไว้ว่าทุกเส้นสายที่มันถูกร้อยมาเนี่ยค่ะมันมาจากความยั่งยืนทางจิตวิญญาณทั้งนั้นมันต่างกันตรงที่ว่าใครให้ได้คุณแม่ไม่ได้มีถึงให้วัตถุด้วยนะให้สติปัญญาให้ความรู้ที่อยู่อาศัยแล้วกล้าที่จะทำงานในช่วงวิกฤตการณ์ที่มันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เนี่ยมันสำคัญมากสำหรับการภาวนาตอนแรกยังคิดว่าพวกคุณจะมาไม่ได้ด้วยซ้ำคุณแม่ก็ยังชิวๆนะคือไม่ได้รอหรอกมาไม่ได้ก็มาคราวหน้าถ้ามาได้ก็ยังทำงานแต่ว่าเรามีวินัยฉะนั้นใจต้องไม่กลัวมาที่ใจก่อนเลยทำไมใจถึงเข้มแข็งเพราะมันฝึกผ่านอะไรผ่านตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมีอารมณ์มากระทบใจกระทบใจแปลว่าอะไรถ้ามันกระทบแล้วเราไปอยากได้มากกว่ามันกระทบแบบเป็นความสุขสุขอันเนี้ยถ้าเพลินเมื่อไหร่อันตรายเลยเพราะมันจะนำไปสู่ราคะราคะมาจากการเพลินกับความสุขถ้าหูได้ยินเสียงเช่นเสียงไม่เพราะเสียงหยาบคายเสียงที่มันไม่เป็นดังใจเราจะพบว่าเราไม่พอใจอันนั้นคือปฏิฆะปฏิฆะเป็นเชื้อของความไม่เป็นที่น่าชื่นชมมันก็คือเชื้อของความโกรธถ้าหูได้ยินเสียงสรรเสริญชอบนินทาชังอันเนี้ยค่ะมันจะไปกระทบรู้ที่ไหนคะวิญญาณการรับรู้มันไปรู้ที่ใจนั้นตาเห็นไปรู้สึกที่ใจหูได้ยินไปรู้สึกที่ใจจมูกได้กลิ่นเหม็นหอมไปรู้สึกชอบชังที่ใจลิ้นกระทบรสอร่อยไม่อร่อยใครเป็นคนตัดสินใจการภาวนาเนี่ยมันหมายถึงจิตภาวนาการภาวนาที่ใจพอเรามันเห็นศีลภาวนานะพอตามองเห็นก่อนแล้วเรารู้สึกสำรวมระวังไม่แสดงกิริยาที่เข้าไปเผลอเพลินหรือว่าไปเอามันมาไว้ในใจเราอย่างเงี้ยเรียกว่าศีลเราเริ่มบริสุทธิ์คือดูเรื่องศีลต้องดูอย่างนี้แต่ถ้าเราจมไปอยู่กับความเผลอเพลินอันเนี้ยมันจะพาไปที่ใจแบบชนิดที่นี่มานี่เลยค่ะทุกข์ฉะนั้นถ้าศีลบริสุทธิ์มันจะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้อันเนี้ยเป็นเรื่องที่อธิบายต่อเนื่องศีลไม่ใช่ข้อห้ามแต่ศีลคือการสำรวมระวังอย่าปล่อยให้เราเนี่ยไหลไปสู่ความทุกข์งี้เข้าใจไหมอย่างเงี้ยเรียกว่าภาวนาเอาบิดได้นะบิดมาทางนี้ได้ทีนี้ในกรณีที่ลิ้นกระทบรสถ้าอร่อยเราลองดูก่อนราคะมันจะพาเราไปละโมบเลยหรือโทสะมันก็พาเราไปแบบคอมเมนต์เลยอ่ะขอโทษนะเราจะเห็นว่าคนที่อ่อนแอเนี่ยจะฟูฟูแฟบแฟบแล้วผ่านการคอมเมนต์ที่ทำให้สังคมเป็นไงคะเป็นไงมีแต่คำวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมพอกายกระทบผลทพะเนี่ยคือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงและใจกระทบกับธรรมารมณ์ธรรมารมณ์คืออารมณ์นี่แหละพอใจมันรู้ทันอารมณ์เพราะมันมีสติปัญญาคลองไว้เนี่ยมันจะรู้ทันไหวใจตื่น
แต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ฝึกเลยคุณแม่แนะนำว่าอย่าไปวิ่งเจอของที่ถูกใจเพราะไอ้ที่ถูกใจถ้าปนเปื้อนมันก็ทุกข์เหมือนกันแต่ให้รู้ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจมันกระพริบตาสั้นๆเลยถ้ามาทางตาให้มันสั้นแค่กระพริบตาทางหูสั้นแค่ดีดนิ้วทางจมูกเหมือนแค่น้ำหยดลงไปใบบัวมันไม่ซึมซับทางลิ้นก็น้ำลายหยดจากปลายลิ้นทางกายก็เหมือนคู่แขนจบแล้วถ้าทางใจก็เหมือนน้ำหยดลงไปในกระทะร้อนๆที่แห้งเลยแค่นี้เลยนี่คือการมีศีลอธิบายศีลที่ลึกซึ้งกว่าเลยแค่กระพริบตาแค่ดีดนิ้วจ๊ะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆอย่างนี้เข้าใจป่ะศีลมันจะได้เป็นอะไรภาวนาแปลว่าดีขึ้นไงศีลก็ดีขึ้นไงมีอะไรศีลภาวนามีจิตตะภาวนาตรงที่เราเห็นเลยวิญญาณการรับรู้นี่ต้องมีสติปัญญาคล้องไว้วิญญาณแปลว่าการรับรู้นะไม่ใช่แปลว่าผีฉันผัสสะจะเกิดด้วยเพราะอายตนะภายในเห็นอายตนะภายนอกแล้วมีวิญญาณการรับรู้เช่นตามองเห็นรูปเกิดจากสุวิญญาณ3อย่างเป็นแฟกเตอร์3ตัวตรงเนี้ยจะเลือกมาฝั่งมีสติก็พ้นทุกมาฝั่งไม่มีสติก็ทุกณเวลาที่คุณแม่กระทบเธอพอบอกเนี่ยพวกเนี้ยพวกเอาหน้าเสนอหน้าก็เพื่อจะทำให้เธอกระเทือนแล้วถ้าไม่จริงเธอทุกทำไมอ่ะจะทุกทำไมเธอไม่จริงเพราะฉะนั้นคนที่ซึมเศร้าเนี่ยเอาทุกเรื่องมาจริงหมดเลยไม่รู้อยู่แล้วว่ามันไม่จริงจริงไหมเราอยู่ในกระแสของความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะเข้ามาคุณแม่ยังขับรถไปดูโอ้พวกเรานี่มันเก่งเนาะมันทำให้เกิดคลื่นทะเลได้ในท่ามกลางภูเขาที่ร้อนแล้วปีที่แล้วร้อนจะบ้าร้อนถึงจะบ้าแต่วันนี้ไปดูเลยค่ะเย็นๆไปนั่งชิลๆเลยค่ะตรงองค์ดำเหมือนไปหัวหินเลยค่ะเพราะพวกนี้ค่ะความจริงคือเขาทำค่ะเขายังไม่เห็นหรอกค่ะว่าบารมีของการทำมันเป็นยังไงแต่การทำแล้วไม่เข้าไปครอบครองนะคะมันทำให้เราเห็นว่าคุณธรรมเราต่างกันที่การให้ค่ะให้แล้วตัวตนเล็กการให้ก็ยิ่งใหญ่ขอโทษนะให้แล้วตัวตนใหญ่การให้ก็ยังถูกนะมันให้ที่ดีสุดคือการสลายตัวตนของผู้ให้แหละต้องฝึกไปให้เหนือกว่าโลกกระทำมันอย่างเงี้ยให้มันก็ต้องรู้ว่าฉันให้ไม่ต้องหรอกขอบคุณเขาที่มีโอกาสได้ให้จบแล้วมีโอกาสได้รับใช้จบแล้วมีโอกาสที่จะเอาความเห็นแก่ตัวของเราออกเมื่อใดที่เขาให้โอกาสเราในการที่จะเอาความเห็นแก่ตัวออกเราจะพบเลยว่าเราจะสามารถอยู่กับการให้นั้นนึกถึงทีไรอิ่มใจทุกทีเป็นบารมีเลยเป็นมหากุศลเลยมีอะไรที่คุณแม่ต้องทราบไหมนี่อาจารย์กรกฎให้เขายืมมาจากข้าวใหม่ปลามันนะเนี่ยอย่าไปแกะของเขาออกนะนี่เขาไม่ได้ถวายนะอันนี้ยืมใช้เนี่ยรู้ตัวด้วยพอดีหันมาเนี่ยแต่ไม้ไผ่เนี่ยทำได้ง่ายๆเลยอาจจะมีกลิ่นของไม้ไผ่อยู่บ้างนะคะใส่แมสแล้วก็จะน้อยเนี่ยเมืองไทยเนี่ยนะมีโควิดคราวนี้เราจะบอกอะไรให้รู้ไหมเราน่าจะโตได้นะอยุธยากับสุพรรณก็มีของดีเยอะเนาะใช่ป่ะใครมาจากอยุธยาคะบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันคุณยายแล้วใครมาจากสุพรรณคะอ๋อแล้วที่เหลือมาจากไหนอะคะอ๋อกรุงเทพเหรอกรุงเทพถูกล็อกก็ต้องบอกนะว่าคุณแม่เองก็รู้สึกโควิดมันทำให้เราต้องลงรายละเอียดของการใช้ชีวิตที่ปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยเขาต้องกระจายกันนอนมากเลยคือเรายังยืนหยัดที่เราจะยังช่วยคนน่ะ
น่ารักมากเลยมีคุณผู้ชายมาปฏิบัติตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอยู่ไปจนถึงอาทิตย์นี้แล้วยังอยู่ได้รับรายงานว่าพอเห็นเราจัดเตรียมทุกอย่างดีในห้องธรรมาสมก็ร่วมทำบุญเพราะรู้ว่าความกล้าหาญมันต้องมาจากความระวังไม่ใช่ความกลัวตอนนี้เนี่ยใครจะเข้าวัดใครจะบวชเนี่ยนะเขาบอกว่าต้องมีใบตรวจโควิดน่ะเพราะว่าผู้ที่บวชใหม่อ่ะไปเที่ยวทองหล่อแล้วมาบวชน่ะทำให้วัดเทพศิรินทร์ซึ่งเป็นอารามหลวงอ่ะดังไปเลยแต่เป็นดังในความไม่รู้ไม่ชี้ของคนที่เข้าไปสัมผัสก็สงสารพระผู้เฒ่าทั้งหลายคุณแม่ก็เช็คไปที่ลูกศิษย์ที่นั่นว่าแล้วเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ก็อายุเยอะกันทั้งนั้นฉันเราต้องไม่เห็นแก่ตัวเลยอะตอนนี้นะคุณแม่บอกเลยว่าเราจะยังทำทุกอย่างตามปกติได้ถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวโอเคไหมคะอ้าวนะคะก็ลองแอคให้นั่งไปได้เรื่อยๆมาสลับทางนี้ดูโฆษณาชิ้นที่หนึ่งก่อนเพื่อให้เราจะได้เห็นว่าเราจะเป็นอริยะกันด้วยมีกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาเป็นอย่างไรเอาเรื่องจะเอ๋บ๊ายบายเอาสัก3เรื่องโฆษณา3เรื่องแล้วเดี๋ยวให้ทางนู้นอุไปคลี่นะคะส่วนทางนี้คุณแม่จะสอนโยงกับความเป็นจริงของโควิดแต่คุณจะสนุกมากเลยอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และเป็นสิ่งที่เราก็รู้แล้วจะรอดเราเนี่ยจะบรรลุธรรมต้องรู้เรื่องนี้มันเราเอาหัวใจเข้าไปก่อนเลยว่าเรารู้เรื่องที่เราต้องรอดดีกว่าความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดมีใครที่บวชตรงนี้ที่ยังไม่ได้ฟังบทนี้ยกมือขึ้นส่วนใหญ่ได้ฟังแล้วงั้นวันนี้เราจะไปเร็วขึ้นนะคะเอาล่ะค่ะลองใช้โฆษณาจ้าเอ๋บ๊ายบายเรื่องที่หนึ่งเลยเด็กช่างกลตีกันเลยลูกทำได้ทันทีไหมคะโอเคไม่งั้นคุณแม่จะนี่คุณแม่ดูมุมกล้องอยู่อาคารนี้มันก็งามจริงๆแหละนะคะกระทบทุกช่องเลยตามองเห็นแค่ใส่ยูนิฟอร์มต่างกันมันก็ตีความแล้วว่าไอเนี่ยศัตรูทั้งที่มันก็ไม่รู้จักเลยนะแต่มันเป็นความเชื่อที่มาจากรุ่นพี่ว่ารุ่นพี่สอนว่าเฮ้ยคนละสถาบันเจอกันมันตีมาก่อนเราต้องตีด้วยแต่เรางมงายไงมันตีกันทำไมเราต้องตีด้วยอ่ะอย่างเงี้ยค่ะคนสองตระกูลทะเลาะกันพ่อแม่ทะเลาะกันลูกต้องเป็นศัตรูกันเหรอไม่เห็นจำเป็นลูกตีกันพ่อแม่ต้องตบกันด้วยเหรอไม่จำเป็นเพื่อนความอ่อนแอของเราเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถที่จะอยู่กับความพ้นทุกข์ได้เลยมันคนไม่แข็งแรงจริงๆจะเป็นคนที่ทะเลาะกับใครมั่วไปหมดตามความคิดของตัวเองลองดูอีกทีนะคะพอตามองเห็นเราก็ตีความแล้วพอหูได้ยินเสียงพอกายผักอกเราตีความเลยว่าฉากกันแน่อันนี้ค่ะเราสูญเสียอิสรภาพเพราะการตีความที่ผิดซึ่งเราเรียกว่าการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาลองดูเรื่องคิดๆสักเรื่องหนึ่งนะคะเผื่อคนอยุธยากับคนกรุงเทพที่อยู่ทางเสถียร1จะทันค่ะรู้ทันอารมณ์โกรธแค่เจ๊
เราอย่าไปทะเลาะ กับใครด้วยเรื่องเล็กๆ เรื่องขี้แค่ขี้หมาขี้ถ้ามีปัญญาก็เอาขี้ไปเป็นปุ๋ยจบแต่คนที่ไม่มีปัญญาและใช้ตัณหาไปทะเลาะ กันก็จะเถียงกันว่าหมาบ้านใครใครไปขี้ข้อตกลงของหมู่บ้านต้องหมาเลี้ยงหมาตัวเองให้ดีอย่างเงี้ยค่ะสิ่งตัวเนี้ยค่ะมันคือเขาเรียกว่าความเป๊ะที่มันไปอยู่ในนรกอ่ะวินัยก็เหมือนกันนะวินัยมีไว้เพื่อให้กำราบความหน้าด้านไม่ได้มีไว้ให้จับผิดนะนักบวชต้องรู้วินัยไม่ได้มีไว้เพื่อให้คนอื่นถูกจับผิดโดยเรานะวินัยมีไว้เพื่อให้เราขัดเกลาตัวเราอย่าหน้าด้านอย่ามั่วไม่ได้มีไว้ให้จับผิดคนอื่นนั้นเวลาทำอะไรถามพี่ติ่งมีวินัยป่ะพี่ติ่งไปสำรวจตัวเองเนี่ยเรื่องวินัยไม่ต้องให้คนอื่นมาจับเราต้องซื่อสัตย์ฉะนั้นที่จะศึกกันเนี่ยตรวจทันธรรมวินัยทุกวันหรือเปล่าเนี่ยจะได้รู้จุดอ่อนของตัวเองไงว่าตัวเองเป็นคนเสนอหน้าสร้างภาพหลอกลวงหรือเปล่าผู้ไม่มีใครรู้เท่ากับตัวเองจริงป่าวโหต่อหน้าครูบาอาจารย์เดินเรียบร้อยรับหลังนี่แค่ถกผ้าตบเลยอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใจมาบวชบอกว่าให้เปลี่ยนรหัสก็ชอบคนนู้นไม่ชอบคนนี้เนี่ยไม่เอานี่มีคนเตรียมบวชอยู่นะเนี่ยมาสมัครปุ๊บบวชปั๊บอีกแล้วเนี่ยเหนื่อยนะอย่าคิดว่าไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นมีวินัยโดยการสำรวจตัวเองไว้มันจะได้ไม่เหนื่อยไงไอ้สร้างอะไรเนี่ยมันก็เหนื่อยอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันมีความกตัญญูต่อพระธรรมไงเราผ่านได้คนอื่นต้องผ่านได้เราก็เคยเป็นคนถูกกล่าวหาว่าโอ้ยสร้างภาพบวชสร้างภาพใช่ไหมเออใช่จะได้มีภาพใหม่ที่จริงไปเลยไงก็จบไปเลยไงไม่ต้องมานั่งป้องกันอะไรหรอกก็มีภาพจำใหม่ไปเลยไงโอเคไหมจบแล้วจบง่ายๆอ่ะไม่งั้นก็เอาขี้มาทะเลาะ กันอ่ะเดี๋ยวก็ซึมแบบคนนี้เนี่ยถ้าการแบบนี้เริ่มซึมนะเรื่องที่สามเนี่ยต้องดูเปลี่ยนซะเร็วๆเฉยเดียวเรื่องโชคอ่ะคุณแม่นั่งมองเห็นน้ำตกเนี่ยตรงเนี้ยจัดดีสวยมากเลยเนี่ยมันเริ่มรำคาญนิดๆแล้วมันก็เริ่มไม่พอใจแล้วมันก็โกรธแล้วมันก็ผูกโกรธแล้วมันก็ผูกเวรหมายมั่นแล้วมันก็เอาคืนจังหวะมันเป็นอย่างนี้เลยนะแกะโซ่ตวนให้ได้เร็วแค่รู้ว่ารำคาญจะเอ๋บ๊ายบายจบแค่กระพริบตาดีมือดีตึงจบเขาจะด่าอะไรเรารู้ว่าจริงไม่จริงจบเงี้ยค่ะหรือถ้าจริงก็ขอบคุณเขาที่ทำให้เราอย่าทำมีคนเตือนแล้วถ้าไม่จริงก็ต้องขอบคุณเขาที่เตือนว่าอย่าทำเพราะมีคนเตือนแล้วอย่างเงี้ยค่ะต้องฝึกไอ้อย่างนี้ไม่ใช่คิดบวกนะคิดตามความเป็นจริงที่จะทำให้เราแข็งแรงขึ้นเราเรียกว่ามีภาวนาการภาวนาไม่ใช่นั่งหลับตาแล้วหนีนะแต่การภาวนาคือการอยู่กับความจริงอย่างไม่ทุกข์เป็นประโยชน์ได้หมด
ไม่งั้นเราจะซึมเศร้าวันนี้คุณแม่จะขอให้ไปพูดเรื่องการเป็นอิสระชนมาบวชก็ดีไม่บวชก็ดีมาปฏิบัติแล้วการภาวนาของเราเพื่อความเป็นอิสระอิสระแปลว่าการพ้นทุกข์อิสระชนคนที่อยู่เหนือความทุกข์ถามว่าทุกข์มีไม่มีจะเอ๋บ๊ายบายกับความทุกข์ทุกข์มีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นมันก็มีข่าวมากระทบหูว่าดาราคนนู้นติดโควิดดาราคนนี้เราก็เข้าใจเราก็เข้าใจนะคะคุณแม่ไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าคือใครที่รักมากแล้วหมายความคนนั้นจะเป็นอิสระมากไม่ใช่ถ้าใครยังเห็นแก่ตัวอยู่คนนั้นติดโควิดได้เหมือนกันอันนี้เราก็เอาเรื่องโควิดมาลองมาดูทีนี้เวลาที่เราจะเราเหลือเวลาอีก30นาทีคุณแม่จะขอให้เรามาดูตรงนี้เลยว่าเป็นคำสอนที่ชี้ชวนวิงวอนว่าเราจะพ้นทุกข์ได้อ้าวลูกจ๋าอันแรกแบ็คค่ะอิสระชนก็ต้องเป็นบทแรกค่ะสังเกตอยู่เหมือนกันนะว่าเมื่อกี้ต้องบอกเขาล่วงหน้าก่อนอันนี้เดี๋ยวค่อยเรียนพรุ่งนี้เอาอันนี้เอาบทนี้ก่อนมันจะเห็นการกระทบที่รู้ทันไหวใจเตือนคืนนี้ต้องขอบคุณมากนะที่แม่ชีทั้งหมดไม่ต้องเอาแบ็คมาจากกรุงเทพเลยแหละได้เก่งมากแล้วนะเนี่ยไม่งั้นคุณแม่ต้องเอาแบ็คมาจากกรุงเทพเราจะเหนื่อยกันตายเลยนี่สร้าง2ทีมในเวลาเดียวกันเลยอะอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยให้จำคำว่าไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไว้ก่อนหมายความว่าอะไรถ้าไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยแปลว่าทำได้ไหมใครทำ คนนั้นแหละมาบวชเพื่ออะไรอ่ะเพื่อทุกข์หรือพ้นทุกข์ถ้าพ้นทุกข์ก็ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยใช่ไหมทำได้ไหมมันนั้นไม่ได้อะไรเลยได้บทนี้ก็ยังดีจะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่ออะไรมีวินัยคือความซื่อสัตย์ต่อตัวเองเช่นพอตามองเห็นปุ๊บจิตมันจะส่งไปเลยเดี๋ยวถ้ามึงเนี่ยสมมตินะคะต้องกลับมาที่ลมหายใจก่อนแล้วฝึกหายใจแบบชนิดสั่งลมหายใจได้เลยว่ากายอยู่นี่ใจต้องกลับมานี่ใจอย่าเพิ่งพุ่งไปว่าเดี๋ยวทะมึงฝึกเลยจนกระทั่งเราเห็นว่าในเวลาที่เรากลับมากายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันได้เร็วมากเท่าไหร่ปัญหาน้อยลงทันทีเรื่องราวยังมีอยู่ไหมมีแต่ปัญหาไม่มีอะลูกฟังใหม่นะฟังใหม่นะเขายังนินทาเราอยู่นะแต่ทุกข์ไม่มีอย่างนี้เข้าใจไหมเราอาจจะต้องมีเพดานที่ลดต่ำแต่เรายังมีสุขง่ายจากการใช้น้อยได้ถึงแม้ว่าโควิดมันจะมาแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราเคยได้ในยอดที่ต่ำลงแต่ความสุขมากขึ้นอย่างนี้คือความเข้มแข็งของการภาวนาภาวนาแปลว่าทำทุกอย่างให้ดีขึ้นอย่างนี้เข้าใจไหมจ๊ะโอเคนั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะต้องเจอสถานการณ์ระลอกที่4ที่5หรือรอบใหม่อะไรก็ตามเราจะยังยืนยันว่าการเป็นอริยชนคือชนที่ห่างจากความทุกข์ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยถ้าอย่างเงี้ยคุณใช้สิ่งเนี้ยเป็นปุ๋ยเลยคุณเอาขี้เป็นปุ๋ยเลยและที่สำคัญสำหรับคุณแม่แล้วไม่มีใครสั่งให้ใครเป็นได้คุณต้องเห็นเองแล้วเห็นเองในที่เนี้ยเห็นตามความเป็นจริงเห็นชอบเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าสัมมาทิฏฐิสมาธิไม่ได้เกี่ยวกับยูนิฟอร์มอยู่กับการเห็นมันตามที่มันเป็นหรือเปล่าเช่นทุกมีไว้เห็นทุกไม่มีไว้ให้เป็นสมาธิแปลว่าเห็นทุกแล้วพ้นทุกเออเงี้ยพอไหวไหมโอเคมาดูเลยการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเนื่องจากว่าทรงแสดงกับพระก็ใช้คำว่าพระอริยะเจ้าก็เลยดูห่างไปเลยดูเหมือนคนธรรมดาเป็นไม่ได้จริงๆแล้วเด็กน้อยคนนี้เอกแคร์เนี่ยเป็นได้เลย7ขวบเนี่ยโสดาบันเป็นได้บทเนี้ยถ้าได้ก็โสดาบันเลยนะเป็นอริยชนเบื้องต่ำเลยนะไม่ต้องอยากนะแต่เป็นได้เป็นไม่เป็นถ้าอยากเป็นเป็นไหมไม่เป็นอยากมันคือตัณหาไงเดี๋ยวเราจะค่อยๆ อธิบายไปแล้วกันอ่ะลองดูเพราะอาศัยตาอ้าวเปิดไปเลยค่ะสไลด์ต่อเพราะบุกลูกจ๋าอันแรกก่อนฮะโอเคเพราะอาศัยตาเป็นอะไรอายตนะภายในอ่ะมานี่เลยเพราะ
ราะอาศัยตาคุณแม่แลบไปเลยนะเพราะอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยค่ะคือประตูที่เราต้องทำศีลภาวนาศีลอยู่ตรงนี้เลยนะเข้าใจป่ะเพราะอาศัยตามองเห็นรูปเกิดจากสุวิญญาณ3อย่างเรียกว่าผัสสะนี่เลยค่ะผัสสะไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยอายตนะมีอายตนะเพราะมันมีรูปนามชีวิตมันคือรูปนามที่มีวิญญาณการรับรู้ที่ปรุงแต่งสังขารอย่างมีอวิชชาหรือเอาอออ่างออกคือวิชชาถ้าเอาอออ่างไว้คุณทุกข์แน่เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีแต่ถ้าเอาอออ่างออกคือวิชชาคือความรู้แจ้งทุกข์ไม่มีทำไมทุกข์ไม่มีเพราะมันจะจบลงแค่ความรู้สึกปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของใจปฏิสัสมุปบาทเป็นอาการที่เกิดเหมือนสายฟ้าแลบขณะจิตเดียวไม่รู้เลยว่าอะไรอาศัยอะไรจึงเกิดทุกข์เหมือนคนตกจากต้นไม้ตุ๊บเจ็บแล้วไม่รู้ว่าผ่านกิ่งอะไรบ้างเลยมันเร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้เร็วๆในทุกวันเราจะกลายเป็นคนที่ไม่รู้ความจริงปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจใหญ่ในฝ่ายที่ทุกเกิดและทุกดับจึงเป็นอริยสัจใหญ่ทั้งในฝ่ายที่มีอวิชชามีทุกก็มีถ้าอวิชชาไม่มีทุกจะมีได้อย่างไรนี่คือวันที่พระเจ้าตรัสรู้คือตรัสรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าเป็นชาวพุทธแล้วไม่รู้ว่าพ่อเราตรัสรู้อะไรเราจะยังอ้อมมากแล้วก็จะงมงายเป็นไสยศาสตร์ไม่ใช่เป็นพุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นการมาบวชของพวกเธอคือการเปลี่ยนรหัสที่เข้าใจความจริงเรื่องนี้สักเรื่องหนึ่งแล้วเธอจะเห็นว่าการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไม่ว่าเธอจะเรียนรู้การปฏิบัติธรรมผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตรู้ได้ทีละขณะจิตรู้ได้ทีละขณะเช่นมันเรื่องนั้นจบไปแล้วแต่ใจมันไม่นึกถึงอดีตน่ะเธอชอบวนๆน่ะพออติตาลมมากระทบใจเนี่ยมโนวิญญาณของเธอเนี่ยขาดสติปัญญาเธอมาฝังทุกข์เลยทั้งๆที่เรื่องมันจบไปนานแล้วพวกซึมๆอ่ะบางทีนะเอามือตีตัวเองเลยตีสิมันเจ็บตรงนี้แต่มันไปจำอยู่ตรงนู้นไงจริงๆชีวิตมันคือตรงนี้และตรงนี้มันก็แสดงความเป็นอนิจจังอยู่ไงเจ็บเที่ยงมั้ยไม่เที่ยงแป๊บเดียวแต่ไอ้ที่เราเนี่ยสะอึกสะอื้นกันอยู่เนี่ยจนกระทั่งเนี่ยที่น่ากลัวกับโรคโควิดก็คือการไม่รู้จักจบเนี่ยไม่รู้จักจบก็เจ็บนานไปเลยโหสงสารจะได้ของเสียดายจริงเลยนะไม่ได้เสียดายเล่นๆเด็กบางคนมาขอคำปรึกษาคุณแม่บอกฉันนึกว่าฉันบูบตกกระจายเกิดอะไรขึ้นนั่งแล้วมันห้อยปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเด็กบางคนมันไม่ยิ้มเลยแล้วมันก็พูดแต่ว่ามันอยากตายมันก็คิดว่าความตายเป็นที่หนีสิ่งที่มันกำลังมีอยู่ก็พูดง่ายๆว่าอยู่อย่างเข้าใจว่าความอยากมันไม่เที่ยงไปก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งตายเลยเพราะว่าถ้าตายเนี่ยมันจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกไม่ได้เลยถ้าฆ่าตัวตายฉะนั้นคนที่อยากฆ่าตัวตายมันไม่ได้บอกว่ามีความรู้หรือไม่มีความรู้บางทีมันมีใจที่เจ็บแล้วหลุมมันลึกน่าสงสารมากถ้าใครในบ้านเราส่งเสียงสัญญาณอย่างนี้มาเนี่ยอย่าปล่อยให้อยู่คนเดียวตามลำพังมันส่งเมสเซจบางอย่างให้มีเพื่อนร่วมทุกข์นั้นคุณแม่จึงอยากให้กำลังใจทุกท่านว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคที่คนหลายคนเนี่ยอยู่ในเหมือนเขาเรียกว่ามันเป็นวัยที่มันเป็นแซนด์วิชอะพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงลูกก็ต้องดูมันเหนื่อยมากๆแล้วยังมีเศรษฐกิจไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็ไม่อยากอยู่แล้วเรื่องของเรามันดูใหญ่มากเลยจริงเรื่องมันเล็กนิดเดียวนะ
แล้วถ้าเราฝึกมีบารมีเอาไว้ตอนที่เราจะผ่านเรื่องนี้ได้ด้วยปัญญานะขอโทษนะมันเหมือนผงอ่ะปิวแป๊บเดียวเองอ่ะแต่ถ้าเราไปให้ความสำคัญกับมันฉันถูกทำเขาทำกับชั้นพอชั้นใหญ่เนี่ยตายไปเลยตายทั้งที่ยังมีลมหายใจอยู่ปฏิจจสุบาทเนี่ยชีวิตอยู่เหนือความตายจากทุกเนี่ยไม่มีเลยอ่ะเอออย่างเงี้ยรหัสเปลี่ยนแรงมากเลยอันเนี้ยแต่คนไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยศึกษาแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าว่าผัสสะฉลาดแปลว่าอะไรแปลว่ารู้ทันเวทนาถ้ารู้ทันเวทนาแปลว่าอะไรแปลว่าผัสสะจะไม่โง่สักแต่ว่าความรู้สึกเกิดดับเหมือนอะไรเหมือนสายฟ้าแลบจากนั้นอยู่ด้วยสัมมาสังกัปปะคือจะมีรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมลมอันเดิมแต่ทุกไม่เหมือนเดิมเนี่ยมีปัญญาละปราศจากอุปทานแปลว่าอะไรแปลว่ายึดมั่นถือมั่นว่าฉันไม่มีทำไมถึงอุปทานไม่มีเพราะตัณหาไม่มาทำไมตัณหาไม่มาเพราะจะเอะบ๊ายบายกับเวทนาเร็วๆมีแค่สุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาจะเอะบ๊ายบายกับเรื่องนี้ตัณหามีไม่ได้ยึดไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีอยู่แค่นี้เองรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้แค่นี้เองคือการภาวนาแต่ไม่มีความรู้ไงและความรู้ท่วมหัวฟังหลายหนแต่ไม่เคยฝึกไงเพราะฉะนั้นรู้ปฏิจจสมุปบาทต้องรู้ทันความรู้สึกจะเอ๋บ๊ายบายกับความรู้สึกมาดูจากพระโอษฐ์เลยดูเลยค่ะมันมีเท่านี้ยากดีมีจนมีโควิดไม่มีโควิดก็มีเท่านี้ยังใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มีวิญญาณการรับรู้ถ้าทางตาเรียกจักษุวิญญาณทางหูเรียกโสตวิญญาณจมูกเรียกคานะวิญญาณลิ้นเรียกจิวหาวิญญาณกายเรียกกายวิญญาณและธาตุใจเรียกมโนวิญญาณอายตนะภายใน6ภายนอก6วิญญาณ6ทำงานทีละขณะจิตรู้ได้ทีละขณะเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงทำให้เกิดความรู้สึกไม่ว่าจะนั่งตรงนี้บวชหรือไม่บวชศาสนาไหนก็ตามสุขทุกข์และไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นสากลเมื่อวานเราเจอคุณไอซ์ลาไปเป็นคริสต์ด้วยแต่สุขทุกข์เป็นสากลคุณแม่ว่าพวกเธอยากถ้าเธอไม่ใช้แบบฝึกหัดที่เข้มข้นเขาฟังกันเป็นพันเที่ยงไม่รู้เรื่องเลยนะแต่จะรู้ได้ก็คือแจ้งสักเรื่องเดียวเองถ้าโกรธขึ้นมาอย่าเพิ่งออกไปหาใครอย่าเพิ่งแมมไปส่งใครอย่าเพิ่งด่าใครกลับมาลื้อตัวเองกดตอนไหนอ๋อได้ยินว่าไงก็เขาบอกว่าไอ้ที่เขาบอกว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้ก็อวิชชาอยู่แล้วไม่รู้อ่ะนะแล้วเชื่อใช่ไหมล่ะเออใช่สิก็ปรุงแต่งไปแล้วอ่ะมีคนบอกว่ามีคนอินทาพี่ติ๋งก็ไม่รู้แต่ปรุงแต่งไปแล้วว่ามีคนอินทาวิญญาณการรับรู้ตรงเนี้ยที่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาที่ใช้นามรูปก็ร้องไห้ไปแล้วตึงไปแล้วที่ผ่านอายตนะเนี่ยพอมันมาผัสสะแล้วมันไม่เห็นเวทนาเนี่ยมันมาตัณหาอุปทานภพชาติแห่งทุกข์เลยก็ผ่านกันมาแล้วทุกคนแหละถ้าไม่เห็นทุกข์จะพ้นไหมเพราะทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นก็แค่นั้นเองไม่ต้องเอาทุกข์มานั่งทะเลาะกันทุกข์กับทุกข์ตีกันเพราะฉะนั้นมาดูนี่เลยถ้าปฏิบัตินะถ้าเป็นสุขเวทนาเนี่ยมันนะสรรเสริญก็เป็นสุขนินทาก็เป็นทุกข์ถ้าคนนั้นมันใครก็ไม่รู้พูดถึงเราไม่แคร์มาเลยมันก็เฉยเฉยอ่ะแค่นั้นแหละแค่นี้แหละเฉยเฉยเธอว่าอร่อยไหมก็ไม่มีอะไรกินก็กินได้เนี่ยเฉยเฉยก็ดีกว่าไม่มีกินแต่มันไม่ใช่เป็นความสุขใช่เปล่าล่ะเอออ้าวมาดูคันนี้มาดูตรงนี้เลยถ้าเป็นสุขเวทนาปฏิบัติภาวนาอยู่ตรงนี้นะเป็นสุขเวทนาสไลด์ต่อไปลูกฉันกลัวจอเธอนั่นเดี๋ยวฉันเอาตรงนี้ให้แล้วกันถ้าเป็นสุขเวทนาคือพอใจมีคนสรรเสริญพอใจมากระทบที่หูการปฏิบัติคือไม่เพลิดเพลิน
รู้แล้วปล่อยยืนดูรู้ปล่อยไม่ต้องเพ้อเพลินไม่ต้องเด้งไปนี่ฉันเลยเห็นไหมเธอเขายังชมฉันเลยเขาเชียร์ฉันตั้งฝูงหนึ่งก็แค่มันคนเดียวอีนี่มันเวียนไปเวียนมานรกหมดเลยนะไอ้แอ๊กเนี้ยเอาไม่ถ้าเป็นนักภาวนาจริงต้องเห็นเลยว่าพอมีสุขมากระทบต้องไม่เพ้อเพลินจำไว้เลยไม่พร่ำเพ้อถึงจบเป็นจบไม่เมาหมกติดอกติดใจอนุสัยคือราคะย่อมไม่ตามนอนในสันดานของอริยะจ้าเอ๋บ๊ายบายเร็วๆแค่นี้เองค่ะอย่าอัตตาใหญ่หน้าเด้งโอ้โหคนดูเท่าไหร่200โอ้โหมือหนึ่งเลยบ้าแล้วอีเนี่ยละบ้าแล้วทำเลอะเลือนแล้วก็เป็นประโยชน์200คนก็200คนนี่แหละออร์แกนิกนี่แหละสอนซ้ำๆนี่แหละฟังซ้ำๆนี่แหละซ้ำแล้วจะสดไม่ซ้ำแล้วซ่าไอ้เนี่ยซ้ำแต่รู้สึกวนอย่างเงี้ยซ้ำซ่าเข้าใจไหมใครจะช่วยเธอถามเธอหน่อยเธอกินยามันก็แค่กล่อมแต่ถ้าเจริญสติมันเป็นวัคซีนแล้วเธอจะสดเธอเอาอะไรถ้าเธอเลือกได้เธอตอบเพราะฉะนั้นเธอต้องอยู่กับคนที่จะเตือนเธอเรื่องนี้เธอต้องอยู่กับคนที่ขนาบเธอเรื่องนี้ไม่ใช่หนีเขาเพราะนั่นคือการปนเปื้อนกิเลสเธอก็ชัดเจนอยู่แล้วลูกเธอหนีไม่ได้หรอกตลอดชีวิตเพราะว่าอะไรเพราะมันอยู่ในใจเธอมันไม่ใช่เรื่องสถานที่ให้เธอมีเขาอยู่ข้างหน้าถ้าวันหนึ่งเธอเข้าใจเรื่องนี้เธอจะเห็นคุณค่าในตัวเธอและเธอจะไม่ให้ค่ากับคนที่ทำลายเธอเลยมันก็จบเลยไงแต่ถ้าเธอไม่เห็นคุณค่าในตัวเธอเลยแล้วเธอก็ให้ค่ากับอะไรก็ไม่รู้เราถึงต้องเสียงบประมาณในกินยากล่อมกันเยอะหน่อยแล้วถ้าเราให้คุณค่ากับตัวเราจนเราแข็งแรงนั้นเราก็ไม่ต้องวัคซีนก็ได้ก็นี่ไงเราโปรเทคต่างคนต่างทำหน้าที่มันเหมือนกันเลยอาการเดียวกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าถ้าเป็นราคะเนี่ยต้องไม่เพิดเพลินพร่ำเพ้อเมาหมกโอเคไหมแค่เนี้ยคำสอนจากพระโอษฐ์โอเคไหมกินอะไรอร่อยก็รู้ว่าอร่อยแต่อยากกินอร่อยแล้วแบบกูต้องกินคนเดียวอะให้คนอื่นกินด้วยอะมันจะได้นึกถึงที่ไรมันอิ่มนานกว่าที่กูจะกินคนเดียวอย่างนี้เข้าใจเปล่าการให้มันทำให้เราเห็นคุณค่าในการสละความเห็นแก่ตัวออกไปคราวนี้มาในฝ่ายทุกข์เช่นเสียงนินทามีคนนินทาแล้วอับสไลด์ต่อไปเป็นทุกขเวทนาอึดอัดคับข้องมากระทบย่อมไม่โศกเศร้าจบเร็วๆไม่ระทมใจไม่คร่ำครวญไม่ต้องพูดกับใครเยอะตีอกล่ำไห้ปึกปักไม่ถึงความลืมหลงกลับมารู้อย่าหลงปฏิฆะคืออนุสัยคือเชื้อของความโกรธย่อมไม่ตามนอนในสันดานของผู้ที่เป็นอริยชนไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยใครทำได้เธออย่างนี้เลยเธอแหละทำได้เติมน้ำดีไปก่อนไม่ต้องพูดบ่อยๆก็เค็มปีไม่มีใครก็มีเวลามานั่งฟังหรอกจะเยียวยาแบบนั่งฟังตลอดเวลามันยิ่งลุกหลุมลิ่งลึกเปลี่ยนพลังงานเลยถ้าเป็นคุณแม่ไปเลยไปเลือกทรายไปคนหินเข้าวัดไปนั่นเดินขึ้นเขาที่เนี่ยที่ใครทำงานหนักเนี่ยใครขย่าออกมาเลยแล้วดึงออกยังมางอกง่วงอยู่ก็ไม่ได้มาเปลี่ยนยูนิฟอร์มนั่นแหละแล้วมันจะเปลี่ยนอะไรเธอเหรอในเมื่อเธอไม่มีบารมีเลยแค่ได้เปลี่ยนยูนิฟอร์มก็ได้แค่โกนหัวไม่ได้เปลี่ยนใจอ่ะเข้าใจเปล่ากำลังสอนอยู่เนี่ยให้ไปที่ใจล้างมันที่ใจกล้าหน่อยที่จะบอกว่าอย่าเอาใจไปสะอึกสะอื้นกับใครนานถ้าตอนแรกมันไม่ได้โอเคหาพาร์ทเนอร์ที่ดีไม่ซ้ำเติมไม่ละโมบในบนความเจ็บช้ำของเธอบางคนก็หากินจากเธอเลยนรกไปทั้งคู่เลยงี้ไม่เอาเลือกครบคนหน่อยเข้าใจไหม
ข้าใจหรือไม่จ๊ะคบพระธรรมดีกว่าคบมารนะแล้วถามว่าถ้าเคยทำมาแล้วผลมันจะเป็นยังไงไหมมันจะตื้นขึ้นแผลเป็นมันจะไม่เจ็บละมันจะไม่ตกลงไปในหลุมดำนั้นบ่อยๆมันจะไม่เหมือนเกวียนอะที่มันไปแล้วก็ไปหมุนผึก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 มีสเปซหน่อยให้ดินมันแห้งนิดนึงตะกุยอีกทีอึ๊บขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยรอดอย่าไปกรีดมันบ่อยๆที่พยายามซ้ำอยู่อะอย่าไปให้คุณค่ากับอะไรมากนะฉันปฏิฆะคือเชื้อของความโกรธจะไม่นอนเลยถ้าเราไม่โศกเศร้าระทมใจข้ามควรตีอกแล้วให้ถึงความลืมหลงคุณแม่ก็เห็นกันเยอะมากเลยนะคนอ่อนแอกับคนอ่อนแอดิ่งกันไปด้วยกันเลยจบเลยดำผุดดำว่ายแล้วไปไม่รอดตายไปทั้งคู่เลยก็เยอะเลยไอ้พวกมาบวชนี่แหละว่ายน้ำไม่แข็งเกาะไม่เป็นแทนที่จะเกาะทุ่นที่มันพาเราพยุงได้กลับไปเกาะกันเองก็ดิ่งลงไปเลยเรียบร้อยกำไข่กำมันจริงๆเลยเพราะฉะนั้นต้องฉลาดถึงได้คบบัณฑิตใช่ไหมไม่คบคนพาลไงอ้าวต่อไปทีนี้ถ้าเป็นอทุกขมสุขเวทนาเหลืออีก9นาทีอทุกขมอันนี้คือไม่ทุกข์ไม่สุขแปลว่าเฉยๆภาษาบาลีเรียกอทุกขมสุขเวทนาอันนี้ค่ะต้องมีปัญญาย่อมรู้ชัดตรงตามความเป็นจริงซึ่งการก่อขึ้นก็อาศัยอายตนะภายในมีอายตนะภายในภายนอกวิญญาณการรับรู้เห็นความตั้งอยู่ไม่ได้นี่คือทุกขังเห็นความทนอยู่ไม่ได้เห็นเสน่ห์อาบต่อไปเห็นโทษอุบายออกไปจากเวทนากลับไปที่ไหนคะกลับไปที่ไหนคะลมหายใจแห่งสติเนี่ยค่ะตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบแล้วมีอารมณ์ไปกระทบใจเสร็จแล้วมันอวยอวยผัดวันประกันพุ่งฟุ้งซ่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยอีตรงผัสสะเนี่ยถ้ามันขาดสติมันไปเลยทุกเลยแต่ถ้ามันมีสติเนี่ยต้องรู้ทันความรู้สึกเห็นความรู้สึกไม่เที่ยงทุกขังไงทนอยู่ไม่ได้ทุกขังสักแต่ว่าเกิดดับฉับพลันมีสัมมาสังกัปปะคือการไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ปราศจากอุปทานทำไมอุปทานไม่มีเพราะตัณหาไม่มาปราศจากอุปทานภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีเพราะตัณหาไม่มีถ้าเอามือปิดตัณหาเลยแสดงว่าความรู้สึกเห็นความเป็นทุกขังของความรู้สึกคือเกิดดับฉับพลันเท่านั้นจบแค่ความรู้สึกจบเลยเกิดดับฉับพลันมาดูตอนสุดท้ายอวิชชาจะไม่ตามนอนในสันดานของเราถ้าเราเห็นว่าความเพลินกับเวทนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันตายแน่เพราะฉะนั้นกลับไปที่ลมหายใจแห่งสติเครื่องมือที่จะทำให้เราไม่เผลอเพลินกับเวทนาเพราะเวลาทำงานโกรธเนี่ยไม่ต้องหนีไปไหนเลยโกรธตรงไหนอยู่ตรงนั้นเห็นความโกรธเนี่ยมันไม่เที่ยงให้ได้ให้กลับไปที่ลมหายใจตรงนั้นถ้าเป็นสมัยก่อนคงด่าเช็ดไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ด่าแล้วเพราะอะไรเพราะมีสติรู้ทันโอเคต่อไปบุคคลนั้นคือบุคคลที่เป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเห็นสุขยังสุขอยู่นะคะอันนี้ถ้ามีศีลเนี่ยจะเห็นเลยนะคะซื่อสัตย์สุขสั้นพอมีราคะละเลยเนี่ยตัวเนี้ยละราคะในสุขคือแสดงว่ายังมีสุขแต่ละราคะในสุขมีทุกข์บรรเทาปฏิฆะในทุกข์ถอนขึ้นได้กระทั่งรากคืออวิชชาเลยสไลด์ต่อไปเลยลูกอวิชชาในเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขคือเฉยๆนี่แหละเนี่ยโมหะจริตเมื่อละอวิชชาได้วิชาก็แจ้งอยู่ตรงกระทบผัสสะนั่นแหละวิชา2ตัวเนี่ยแปลว่ารู้แจ้งแล้วจะเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์คือพ้นทุกข์ในปัจจุบันคือ here and now ตรงผัสสะงั้นผัสสะเป็นปัจจุบันกรรมจากนี้ไปเธอจะศึกเธอจะไม่ศึกเธอจะลองดูเรื่องบารมีการปฏิบัติของเธอเธอเฝ้าดูผัสสะแล้วไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้พ้นเลยแค่นี้เลยแล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะหาอุปกรณ์ในการสอนให้เข้าใจเรื่องนี้เป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเช่นตาเห็นก็เหมือนกับพริบตาหูได้ยินก็ดีดนิ้วจมูกดมกลิ่นก็แค่น้ำกิ้งอยู่บนใบบัวลิ้นกระทบรสก็น้ำหยดจากปลายลิ้นกายกระทบผดทพะเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงอันนี้คือ
ืออะไรคือความรู้สึกทางกายฝนตกก็เย็นชอบใช่ไหมแดดออกก็ร้อนเนี่ยเราก็เห็นความชอบชังไปอนิจจังพอใจกระทบกับธรรมารมณ์รู้ทันไหวใจตื่นนั้นคุณแม่ก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก5นาทีใครตั้งคำถามได้เลยค่ะอีก5นาทีถามมาจากทางเสถียรหนึ่งก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวอู้จะขยายเรื่องนี้ต่ออู้มาหรือยังคะป้ามาแล้วเตรียมขยี้เลยค่ะอีก5นาทีมีใครถามไหมลูกทางบ้านไม่มีโอเคก็ดีนะส่งเร็วเลยก็ก่อนอื่นเลยคุณแม่ขอต้อนรับกลุ่มที่มา Spiritual Trip นะคะเดี๋ยววันนี้กินข้าวกลางวันด้วยกันแล้วก็เย็นนี้ถ้าฝนไม่ตกต้องบอกเลยว่าคุณแม่ก็ยังเลือกฝนอยู่นะ 80% มีสิทธิ์ตกถ้าตกสักตอนบ่ายๆเย็นนี้จะงามมากเลยค่ะก็คุณใช้หุบเขาโพธิสัตว์ให้มีพลังในการเยียวยาส่วนที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งก็เขาก็กำลังกู้เป็นผู้หญิงกู้บ้านไม่ใช่ผู้หญิงกวาดบ้านใครที่จะกลับไปทางนู้นเตรียมกู้บ้านได้เลยค่ะต้นไม้หักแล้วก็หลายเรื่องเลยสถูปะล้มเสาสาวเอนเลยค่ะก็มันมาที่นู่นก่อนแล้วก็มาที่นี่ที่นี่แบบมันมีเสาเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะชีวิตก็อย่างนี้แหละค่ะล้มลุกคุกคานที่นู่นเจอหนักอยู่นะคะเนี่ยกลุ่มที่จะมาวันนี้เขายังต้องซ่อมทางนู้นกันเลยก็เจอพายุบ้างก็ตื่นเต้นดีแล้วเราก็ได้ศาลาเนี้ยเดี๋ยวถ่ายรูปให้อาจารย์กรกฎเห็นในทุกแง่งามเพราะว่าอาจารย์กรกฎก็จะมาดีไซน์ว่ามุมไหนมุมกาแฟมุมแต่คุณแม่นั่งอย่างเงี้ยคุณแม่มองไปเนี่ยเดี๋ยวเราเล็มต้นไม้ตรงเนี้ยเรามองเห็นพระพุทธชยันตีองค์ดำกับน้ำตกอาหารไปดูเนี่ยวิจารณ์ก็ยังทำงานอยู่นะคะยังไม่ได้หยุดเลยแต่พวกเราเองก็ต้องบอกว่ายิ่งในเทศกาลที่คนเดินทางเยอะเราก็ต้องไม่เห็นแก่ตัวเยอะนะก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะกลับบ้านมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่มีความปรารถนาเนาะแต่ต้องไม่เห็นแก่ตัวมาแล้วต้องพูดจริงๆอ่ะคุณแม่ว่าตอนนี้เอาดูคุณแม่ก็ได้คนใกล้ตัวคุณแม่ก็ต้องใส่แมสหมดถ้าคุณแม่ไม่ได้พูดเธอก็จะเห็นคุณแม่ก็ใส่ด้วยอันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องปกติเลยค่ะเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบเพราะเราไม่ต้องการให้บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเหนื่อยจนกระทั่งความเห็นแก่ตัวของเราอ่ะมันทำให้หลายคนเขาก็ร้องขอแล้วพี่โอบอกว่าที่ศิริราชไม่ได้เลือกทำมาสมสำหรับเป็นที่นั่นเพราะว่าเกรงว่าถ้าบุคลากรเขาคนใดคนหนึ่งเป็นเราต้องล้างทั้งตึกมีความกตัญญูคุณแม่มากเลยงั้นเราก็จึงเห็นว่าโอ้โหเราต้องช่วยแล้วนะเราต้องเตือนคนของเราอย่าบอกว่าอันนี้คือพ่อแม่เรานี่คือลูกเราถ้าเราเป็นหนึ่งคนเนี่ยเขาต้องใช้ทรัพยากรเท่าไหร่ตอนนี้เตียงสนามเป็นกระดาษแล้วนะคะจาก SCG ให้กระดาษโอ้คุณแม่ก็ยังรู้สึกเลยว่าเขาบอกให้ตากแดดวันละชั่วโมงไปอย่างน้อยแล้วให้แตกตอนเที่ยงด้วยนะโอ้เข้าทางเราเลยเข้าทางเราเลยของเรากลับไปไม่เป็นกันเลยสักคนเพราะเราอยู่กันตลอดทั้งวันเลยอย่างเงี้ยค่ะมีคำถามมาคำถามหนึ่งเจ้าค่ะคุณแม่จากทางบ้านเจ้าค่ะสั้นๆเวลาเราทุกข์แล้วบางครั้งควบคุมใจไม่ได้ทำอย่างไรหรือเจ้าค่ะเพราะกำลังฝึกเราน้อยทำอย่างเดิมเลยรู้ทันไหวใจตื่นรู้ทันทุกข์แต่มันจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยมันต้องเล่นเกมลมหายใจเป็นจนกระทั่งมันเป็นอัตโนมัติกลับไปที่ลมหายใจจนกระทั่งลมหายใจคือเพื่อนและพลังของชีวิตเป็นอัตโนมัติไม่ใช่คิดสมองเนี่ยมันรู้ว่าต้องหายใจแต่เราไม่เคยสั่งลมหายใจเราได้อีนี้ยังไม่ได้เรียกว่ายังไม่เป็นผู้ภาวนาจนชำนาญอีกคำถามหนึ่งก็คล้ายๆกันเจ้าค่ะมาจากซอปอปอราว oh. ถามเหมือนกันเลยเจ้าค่ะว่าจะให้ใจเราสงบและนิ่งได้ต้องทำแบบไหนก่อนก็
ด้วยนะข้าน้อยแนะนำง่ายๆเลยนะทำบ่อยๆซ้ำๆให้สดอย่าซ้ำแล้วซากใช่จ้ะเขาเตือนเขาเตือนหมดเวลาหมดแล้วเนาะถ้าอุมาแล้วคุณแม่ก็จะส่งเพราะทางนู้นเขาก็จะเบรกเล็กน้อยส่วนทางเราก็จะหยุดการถ่ายทอดเพื่อจะได้ให้ทำงานเพราะว่ากลุ่มที่มามากี่คนนะลุง20คนดีมากจ้ะก็มา3ครั้งเปลี่ยนทุกครั้งเนาะเปลี่ยนทุกครั้งเปลี่ยนก็คือเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็ต้นไม้ขนาดที่เราเห็นอยู่เนี่ยจากฝนที่มาในทุกวันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ความเขียวขจีแต่มันก็จะมาพร้อมกับต้นหญ้าด้วยเราก็แค่เพียงตัดหญ้าออกไปแล้วเอาหญ้าตัดดอกหญ้าออกไปแล้วเอาใบหญ้าเนี่ยไปเลี้ยงควายบุญหลายบุญเหลือบุญล้นและบุญล้อมบุญล้อมเนี่ยกำลังจะหาใครที่รู้เรื่องอาหารควายและควายจะตัวใหญ่พ่อบุญล้อมเนี่ยตาสวยมากขนตายาวเธอจะต้องเป็นควายที่เป็นฮิปโปได้เพราะว่าเธอจะต้องถูกอาหารบำรุงรู้เลยนะเพราะว่าบุญล้อมมันเป็นตัวผู้ไงอย่างนี้เลยเราต้องเลี้ยงบุญล้อมให้เป็นแบบบุญถูกล้อมไปด้วยบุญเลยอันนี้พูดจริงแล้วก็เดี๋ยวอาจจะค่อยๆเห็นนะคะม้านะสำหรับช่วยเหลือเด็กออทิสติกช้างเดี๋ยวไปบอกที่พเนตรของช้างขอช้างมาตัวหนึ่งเอาแต่ลูกช้างเลยคิดว่าตอนนี้คนพร้อมถวายนะคะเพราะว่าช้างตอนนี้ไม่มีกินเยอะนะเจ้าคะเออเพราะเล่นช้างตัวหนึ่งอาจจะยากจนไปเลยก็ได้นะฮะถ้าไม่มีบารมีฮะช้างกินเยอะเดี๋ยวเราปลูกกล้วยเอานะเอาช้างมีนกยูงมาแล้วไงนกยูงช้างแต่ม้ากัดไก่ไม่เอานะแล้วก็เต่านะมีคนมาถวายเต่าปลาคาร์ฟอะไรอีกอะอีกหน่อยมันคงเป็นสวนสัตว์อะที่นี่กระต่ายมาแล้วก็ดีนะคุณพ่อคุณแม่ว่าที่เราก็กว้างขวางมันจะได้เป็นที่ที่เด็กๆมาก็กำลังมองดูน้ำตกที่เรามองเห็นเนี่ยตรงเนี้ยเหมาะมากเลยแล้วอันเนี้ยอาจจะเป็นอีกศาลาหนึ่งที่อยู่ในทาราฟาร์มทาราฟาร์มอดทนหน่อยนะดูคิวอาจารย์กรกฎกับทีมก็จะเยอะอยู่คือเขาตอนนี้เขาดังมากแล้วอ่ะถ้าเราทำได้แล้วเราก็ค่อยๆทำไปก็ประกาศให้ทราบว่าหุบเขาโพธิสัตว์ยังเปิดรับนะคะคนที่จะมาปฏิบัติธรรมก็อย่าคาดหวังว่ามันจะสัปปายะเหมือนอย่างที่เสถียรหนึ่งฉันใครมาที่ต้องการตารางความชัดเจนหรือแม้แต่ถังขยะคุณแม่ขอบอกเลยว่าอย่าเป็นคนมาทิ้งขยะในหุบเขาโพธิสัตว์นั่นคือสิ่งแรกที่ต้องปฐมนิเทศเพราะที่นี่ไม่ใช่ถังขยะถ้าเราทำอย่างนี้ได้ในก้าวแรกๆของเราจะกลายเป็นคนที่ทำงานและคนเตรียมตัวที่จะมาเหมือนเรามีหมู่บ้านของเราและคนที่จะมาเขาต้องเตรียมตัวลูกฉะนั้นถ้าเขาเตรียมตัวดีเนี่ยเราก็จะไม่วุ่นวายเพราะเราไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวข้างนอกแต่เราเป็นการเดินทางด้านในเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวดูว่าคณะแม่ชีจะขึ้นไปดูต้นไม้ที่เราปลูกไว้ที่เราเอาน้ำขึ้นไปช่วยบรรดาสัตว์ทั้งหลายข้างบนหรือไม่ก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูแล้วก็ลงมาถ้าอยากรู้เรื่องปุ๋ยก็ลองไปทำงานก็จะได้มีความรู้ติดตัวก็จะรู้ว่าต้นไม้ที่มันงดงามอยู่เนี่ยมันก็มาจากปุ๋ยดีดินไม่ดีนะคะแต่ดินมีแร่ธาตุปุ๋ยสามารถเปลี่ยนสลายหินให้เป็นแร่ธาตุได้ฉะนั้นอย่าหนีที่จะไปหาของดีแต่จงอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีจนดีได้นั่นแสดงว่าคุณมีปัญญาแล้วนะคะแล้วก็จากนั้นตอนบ่ายเราก็จะสอนเรื่องอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศใช่ไหมส่วนเรื่องของนพลักษ์ที่จะสอนกับคณะแม่ชีที่เป็นแม่ชีเก่าๆที่จะต้องฝึกเรื่องนี้วันที่20ใช่ไหมกี่วันโอเคมันกลุ่มที่เป็นแม่ชีที่บวชอย่างยั่งยืนเนี่ยก็จะได้โอกาสเรื่องนี้เพราะว่าอันนี้ก็จะเข้มเลยคือเราจะได้ให้รางวัลคนของเราด้วยที่จะเติบโตแล้วก็จากนั้นคุณแม่ว่าถ้าฝนตลอดอาทิตย์นี้มาเราก็จะเบาเราก็ยังมีเด็กฝึกงานอยู่อีก6คนซึ่งคุณแม่คิดว่าคุณแม่จะเทรนเขาเองเลย
เพราะคุณแม่จะทำโปรไฟล์ของเด็กฝึกงานจากเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นเอาไว้เพื่อทำงานกับเกษตรที่เพชรบุรีเนี่ยคุณแม่ว่าเด็กควรจะเป็นเจ้าของฟาร์มได้อย่างที่เราฝึกนะคุณแม่คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอยุธยาถ้ามีเกษตรอยากมาฝึกก็ได้เดี๋ยวจะทำจดหมายไปตามสถาบันต่างๆคือเราฝึกคนรุ่นใหม่เพราะเราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขอพระคุณนะคะบรรดาสื่อในธรรมนิเทศที่ทำให้คุณแม่ไม่ว่าจะพักอยู่ที่ตรงไหนก็ยังทำงานรับใช้พระธรรมได้นี่ก็เป็นความขอบคุณซาบซึ้งกับทีมงานเลยเราทั้งหมดในหุบเขาโพธิสัตว์ส่งความรักไปยังท่านที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานหนึ่งและท่านที่ดูทางบ้านโปรดติดตามการทำงานของเรานะคะตอนเย็นคุณแม่จะไลฟ์อีกทีหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้จะสอนเรื่องการเอาตัวรอดได้ด้วยสังวรด้วยความรู้คู่ไปกับอานาปานสติภาวนางั้นวันนี้พวกเราไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะอ้อลืมไปนิดนึงไปเปิดดูธรรมะสวัสดีอีแมกซีนนะคะใครที่สมัครมาเป็นสมาชิกแล้วนะคุณแม่ต้องขอโทษจริงๆที่ตอนนี้เราออก4ฉบับต่อ1เดือนไม่ได้เพราะคนทำงานบรรณาธิการร่วมก็มีป่วยแล้วก็กำลังฝึกอยู่นั้นฉบับนี้เป็นฉบับที่มีคุณหญิงชดากับคุณแม่คุยกันก็น่าสนใจมากเลยค่ะในคลับเฮาส์คราวที่แล้วสนุกนะพี่ติ๋งฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ในฐานะที่เป็นสมาชิกคุณแม่ขอโทษทัวร์มาได้เลยค่ะส่วนใครที่ได้แล้วไม่ได้เป็นสมาชิกก็อ่านไปเลยค่ะจะทำบุญไม่ทำบุญวันละบาทเราไม่พูดจริงๆแล้วเรารู้ว่าโควิดมันยากอะนะคะต้องขอบคุณจริงๆก็อ่านธรรมะไปแหละแล้วก็ต้องขอบคุณคุณสมภพที่ให้เม็ดบาซิลเดี๋ยวคุณแม่จะลองดูว่าจะไม่ให้ตายเลยแม้แต่ต้นเดียวเราจะได้อยู่กันเป็นอีก10ปีเลยนะคะขอบคุณคุณสมภพแล้วก็ผู้ที่มีอุปการะคุณมากธรรมะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องใช้